คุณเคยเป็นฝีไหมครับผมเคยฝีนะฝีไม่ใช่สิวคุณแยกออกไหมระหว่างสิวกับฝีพี่มันแตกต่างกันยังไงครับง่ายๆก็สิวเล็กฝีใหญ่มีหนองอย่างมันสะตอนบีบพรวดผมมันฝีบ่อยจนแบบน่ารำคาญส่วนมากมันจะไปเกิดที่หลังล่างต้นขาและก้นบางวันถึงกับเป็นไข้นอนตัวร้อนรุมๆโคตรแปลกฝีทำให้เป็นไข้ได้ด้วยหรอวะเนี่ยแล้วขนาดของฝีที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเป็นมันใหญ่พอๆกับขนมถ้วยรวมฐานนะคุณเคยกินใช่ไหมขนมถ้วยนั่นแหละแบบนั้นเลยแต่ออกแนวเป็นวงรีหน่อยใหญ่มากเป่งมากแล้วก็ปวดมากด้วยมันไม่เหมือนปวดฟันหรือปวดแผลแรกๆที่ผมเป็นเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะโคตรปวดวันนั้นเผลอไปชนขอบโต๊ะโอ้โหแทบจะร้องไห้น้ำตาไหลถ้าลองคลำจับรอบฐานฝีจะรู้สึกอุ่นรู้สึกได้ถึงของเหลวที่อยู่ภายในอัดแน่นพร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อเนื่องด้วยที่ผมชอบแคะแงะแกะเกาผมเลยไปแงะแงะบีบๆที่หัวฝีปรากฏว่าผมดันไปเจอก้อนหนึ่งเรียกว่าจุกฝีแล้วกันสีจะแปลกกว่าชาวบ้านคุณคิดว่าเมื่อผมเจอจุกแล้วผมจะทำยังไงใช่ครับผมดึงมันออกมาพรวดติดมาเป็นเส้นอ้วนๆเลยแล้วทีนี้เลือดกับหนองก็ทะลักออกมาปวดเหมือนเราดึงจุกก๊อกที่เต็มไปด้วยของเหลวยังไงอย่างนั้นปักที่จริงแล้วหมอเคยบอกผมไว้ว่าการที่เราเอาเล็บไปแกะไปฉีกฝีเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะว่าจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ก็เล็บเราไม่สะอาดนะควรรอให้ฝีสุกงอมก่อนแล้วค่อยบีบด้วยเครื่องมือที่สะอาดจังหวะนั้นสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ของผมมันสั่งให้ผมรีบบีบเค้นๆฐานฝีเพื่อให้หนองฝีมันออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งมันก็เจ็บๆคันๆอย่างบอกไม่ถูกผสมกันเป็นความเจ็บปวดที่ยินดีน่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงที่สุดละตอนนั้นอะแต่ครั้งแรกที่บีบฝีเจ็บอย่างเดียวเลยนะไม่มีความรู้สึกอื่นๆเลยเจ็บเจ็บพอเป็นบ่อยเข้าจะเรียกว่าชินไหมก็ก็เริ่มชินแล้วแหละแล้วคุณล่ะชินหรือยังกับการบีบฝีหรือว่าคุณไม่เคยเป็นฝีเลยโชคดีจังก็ดีแล้วอย่าเป็นเลยแต่ถ้าคุณเคยเป็นคุณได้ทำอย่างที่ผมทำหรือเปล่าหรือว่าคุณแปะกอเอี้ยพี่ครับกอเอี้ยมันคืออะไรอ่ะก็คล้ายๆจินเตี้ยหยอกชื่อดีๆมันเรียกว่ากอเอี้ยดูดฝีกับกอเอี้ยแปะฝีแล้วแต่จะเรียกกันนะซึ่งผมเคยใช้วิธีใช้ค่อนข้างแปลกไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้วิธีนี้เลยไม่ได้ไปใช้กินไม่ได้ไปใช้ทาแต่เอาไว้ใช้ดูดเป็นก้อนดำๆอ้าวแล้วมันจะดูดยังไงอ่ะตอนที่ผมใช้กอเอี้ยดูดฝีครั้งแรกผมเป็นฝีที่ไหนรู้ไหมที่ตูดถ้าจะพูดให้สุภาพและระบุตำแหน่งแบบชัดเจนยิ่งกว่านี้ก็คือผมเป็นฝีบริเวณใกล้กับหูรูดทวารหนักชัดเจนพอไหมขออภัยที่พูดไม่สุภาพนะครับเดี๋ยวก็มีบางคนโวยวายว่าพี่ผมกินข้าวอยู่จะอ้วกงั้นเหรองั้นก็ทานข้าวให้อร่อยนะครับวิธีใช้กอเอี้ยดูดฝีคือมันต้องจุดไฟเผาก่อนให้มันร้อนๆเหลวๆเนื่องจากผมเป็นฝีที่ตูดเวลาจะแปะกอเอี้ยก็ต้องส่องกระจกแปะซึ่งมันยากมากคุณลองส่องกระจกตูดตัวเองดูสิยากไหมล่ะ เลยต้องให้คนอื่นแปะให้อย่าเพิ่งจินตนาการภาพนะครับเพราะมันจะเป็นอะไรที่อุบาทมากๆพอเราประจำที่ก็เอากอเอี้ยที่รนไฟมาแล้วเหนียวๆหนืดๆแปะที่หัวฝีแต่ต้องรีบแปะก่อนที่มันจะเย็นนะไม่งั้นมันจะกลับมาแข็งเหมือนเดิมและทีเนี้ยกอเอี้ยมันก็ร้อนใช่ไหมเหมือนหินลาวาส่วนฝีก็เป่งปวดแต่นิดแต่หน่อยก็เจ็บตอนแปะกอเอี้ยก็ต้องกดให้มันอยู่ด้วยแตะจากนั้นก็ทิ้งไว้สักพักรอให้มันเย็นลงแล้วค่อยดึงมันออกมาชั่วแต่กลายเป็นว่าไม่มีฝีไม่มีหัวอะไรติดออกมาเลยมีแต่กอเอี้ยหรือผมจะใช้ไม่เป็นปวดจากฝียังไม่พอยังจะมาเจ็บจากกอเอี้ยด้วยโหยในเมื่อครั้งแรกไม่ติดเราก็ทำอีกทีสิงั้นนะเอาไฟแช็กมาเผาอีกรอบหนึ่งฟึมแตะสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมก็ไม่ออกเหมือนเดิมคุณเคยป้ายน้ำมูกกับกางเกงจนมันเป็นคราบขาวๆไหมครับผมเคยวันนั้นอากาศหนาวมากร่างกายผมไม่ค่อยแข็งแรงภูมิแพ้กำเริบเช่นทุกวันตอนเช้ามีเรียนกับรุ่นพี่ต่างคณะน้ำมูกไหลไม่หยุดตั้งแต่ตื่นระหว่างทางไปเรียนก็ต้องแวะเข้าห้องน้ำล้างน้ำมูกออกอยู่เรื่อยๆเผอิญวันนั้นผมนอนตื่นสายลืมพกทิชชู่ไปยาแก้แพ้ก็ไม่ได้เอามาคือเท่าที่รู้เนี่ยยาแก้แพ้กินบ่อยไม่ดีประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆทำให้หลังๆจะไม่ค่อยได้ผลคล้ายๆดื้อยานั่นแหละเลยพยายามเลี่ยงกลางคืนนอนอ้าปากยังไม่พอต้องมาหายใจทางปากอีกตอนกลางวันมันเป็นชีวิตที่ทรมานอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ชินแล้วแหละพยายามทำใจให้ชินนะอาจารย์สั่งงานกลุ่มระหว่างที่ผมกำลังจับกลุ่มทำงานกับรุ่นพี่ผู้หญิงตัวเล็กน่ารักตาโตอยู่คนหนึ่งน้ำมูกดันไหลหนักกว่าเดิมผมก็เลยเอานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งหมุนเวียนเปลี่ยนสลับปาดน้ำมูกออกมาแล้วคุณคิดว่ามันจะไปลงที่ไหนล่ะแน่นอน
ผมก็มาเช็ดตามเสื้อตามกางเกงตรงนั้นบ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเห็นภาพเลยไหมแล้วมันดันไม่ใช่น้ำมูกใสแบบธรรมดาพอมันแห้งแล้วมันกลายเป็นคราบขาว